คุณสุพจน์เป็นที่รู้จักสังคมเนี่ยรู้เขารู้กันรู้กันนะคุณสุพจน์ลูกหลังลูกหลังเจ้าของฉายาถนนเจ้าของวาทกรรมถนนลูกหลังครับเขาบอกว่าไม่ได้มาปฏิเสธเลยนะบอกว่าไม่ได้ร่างกติกาเนี่ยไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญเอื้อให้บางพรรคการเมืองตามที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินพูดต้องรีบออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่ากระบวนการรัฐธรรมนูญระหว่างจุดสำคัญเพื่อแก้ปัญหาและข้อบกพร่องที่ผ่านมาผมยอมรับว่าเป็นฉบับปะผุซ่อมแซมข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขทั้งเรื่องสาธารณสุขการศึกษาแต่เรื่องการเมืองยอมรับว่าเป็นเรื่องยากสิ่งที่เราคิดคือต้องทำให้เกิดการปฏิรูปการเมืองขจัดเผด็จการในรัฐสภาที่มีพรรคเดียวครองเสียงข้างมากและใช้เสียงข้างมากนั้นไปทางไม่ถูกต้องตามเขียนรัฐธรรมนูญผมไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีพรรคพลังประชารัฐและมีสี่รัฐมนตรีรัฐบาลของคสช.เป็นแกนนำตั้งพรรคไม่มีใครมาบอกให้รู้โอ้นะฮะแล้วถ้าบอกจะร่างแบบนี้ป่ะถ้าบอกก็คงไม่ร่าง250สว.ให้แบบแต่งตั้งแล้วยกมือเรื่องนายกได้ด้วยมั้งเหรอฮะแม่คือไม่มองไม่ออกเลยเหรอในทางการเมืองเนี่ยคือชุดอาจารย์ไข่ชุดคุณสุพจน์ไข่มุกเนี่ยนะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นชุดที่อาจารย์บวรศักดิ์โดนเลาะไปแล้ว1ชุดไม่ใช่เหรอครับอาจารย์บวรศักดิ์ก็บอกอยู่แล้วว่าเขาอยากอยู่ยาวแล้วคุณสุพจน์เขาไม่รู้เหรอไม่ฟังอาจารย์บวรศักดิ์บ้างเลยเหรอครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันมีคำตอบอยู่แค่1คุณไม่รู้เนี่ยคุณก็ต้องฉลาดน้อยอ่ะก็เลือกเอาละกันว่าคุณอยากจะโดนว่าฉลาดน้อยหรือว่าไม่รู้ครับคือผมว่าเรื่องบางทุกคนเขารู้หมดแหละว่าเขาอยากอยู่ยาวคำพูดนี้ไม่ไปเตือนไปถึงกลท.เลยผมคิดว่าไม่มีทางอ่ะไล่เลี้ยงสากันขนาดนั้นโอ้โหปู่มีชัยอะไรเต็มไปหมดเลยนะนี่อยู่กับการเมืองกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับตกลงแล้วคุณสุพจน์ไม่รู้จริงหรือว่าแสดงคุณสุพจน์ไม่รู้มั้งคือผมคุณสุพจน์อยากจะเลือกอะไรล่ะ ไม่รู้คาดไม่ถึงเหรอเออโอ้ยากยากเพราะฉะนั้นคุณสุพจน์ไข่มุกเอามาบอกเลยนะครับว่าโอ้โหประหลาดใจมากเลยนะฮะที่พรรคการเมืองเนี่ยเขาออกมาแก้เกมรัฐธรรมนูญกันแบบนี้เนี่ยก็ไม่คาดคิดมาก่อนแล้วบอกว่านักการเมืองบางพรรคอ้างว่ารัฐธรรมนูญสร้างความได้เปรียบใช่ไหมบางพรรคเสียเปรียบตนมองว่าสามารถมองได้ทั้งสองมุมแต่อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ของวิเศษยอมรับว่ารัฐธรรมนูญเขียนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือต้องการปฏิรูปนั้นปัจจุบันไม่สามารถทำให้เกิดจริงได้เพราะผู้มีอำนาจรวมถึงบริวารแวดล้อมไม่โปร่งใสเอาว่าใครเนี่ยนิสัยคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดระเบียบวินัยสิ่งที่กรทพยายามออกแบบไว้คือพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ก็อยู่กับการนำไปปฏิบัติด้วยนะแล้วมันแก้ได้ไหมล่ะเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการเขียนรัฐธรรมนูญรู้สึกเสียเวลาหรือเสียของหรือไม่คุณสุพจน์บอกว่าบางอย่างดีกว่าไม่ทำอะไรตอนนี้คาดหวังว่าเมื่อการเมืองมีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานมีนักการเมืองน้ำดีเข้ามาจะทำให้ปรับเปลี่ยนมากขึ้นส่วนที่นักการเมืองแก้เกมด้วยการแยกกันเดินรวมกันตีหลังจากระบบเลือกตั้งใช้บัตรใบเดียวนั้นนี่หมายถึงเพื่อไทยกับไทยรักษาชาติไหมฮะยอมรับว่าเป็นสิ่งที่กลท.คาดไม่ถึงแต่ที่จริงการเตือนในชั้นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญมีแล้วมีการพูดแล้วเรื่องนี้ว่าอาจจะอย่างนี้ก็แปลว่าจะมีพรรคเขาก็จะแยกออกไปเพื่อจะเก็บคะแนนให้หมดอะไรเงี้ยก็มีการเตือนแล้วแต่ว่ากรรมการร่างส่วนใหญ่จะดูเหมือนจะมั่นใจว่าไม่เป็นไรเพราะว่าถึงเวลาแข่งจริงก็คงจะแข่งกันเต็มที่ครับนะฮะเจตนาของคุณสุภาที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยคือผิดหวังหรอไม่หรอกคือร่างกติกามาแล้วสุดท้ายคือถูกรู้ทันเนี่ยคงผิดหวังที่กติกานี่มันถ้าจะพังมากกว่า ไม่รู้คุณมีชัยใครจะไปเปิดใจคุณมีชัยบ้างไหมว่าตกลงเนี่ยกติกานี่มันจะนำไปสู่อะไรไม่แต่ผมเดานะเขายังคงอีโก้จัดอยู่อะยังเชื่อว่าเขายังเชื่อว่าคือยังไม่มีใครกรรมการคนไหนออกมาโวยวายจริงๆอะว่าการไปผุดเป็นแตกแป้งพันอะไรเงี้ยมันทำให้เดือดร้อนอะไรเงี้ยยังไม่มีใครมาโวยวายแปลว่าเขาเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วกติกานี้จะไม่เอื้อให้คุณทักษิณหรือว่าพรรคเพื่อไทยแน่นอนคงยังจะปากว่าตาขยิบอยู่ยังเชื่อว่าพรรคขนาดกลางได้เปรียบและคนที่จะเป็นนายกเนี่ยมีคนเดียวครับนะฮะก็นี่ก็เขียนไว้ซะขนาดนั้นนะฮะเขียน250สว.ไว้แล้วบอกว่าไม่คาดไม่คิดว่าจะมี4รัฐมนตรีมาตั้งพรรคคุณสมมติพูดด้วยนะครับว่าไอ้รัฐมนตรีที่ล่ามาเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเผด็จการในรัฐสภาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยที่เลิศด้วยเลิศที่เขาโฆษณาว่า350เสียงเนี่ยก็นี่ไงลืมคิดสว350เสียงไม่รวมสวนะบวกสวเป็น500คน600เป็น600นะ700คนนี่ไม่เผด็จการรัฐสภาเลยเผด็จการรัฐสภาคืออะไรฮะแต่งตั้งเองนี่เขาเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาไหมโอ้นะฮะก็แก้ต่างกันไปเนาะอยากรู้จริงๆว่าเขาจะรู้สึกไหมว่าไอ้ที่เขียนมันคือการล็อกตายล็อกให้การเมืองมัน
จริงๆล็อกให้มันปะทุในวันข้างหน้าใช่หลังเลือกตั้งมันยุ่งแน่หลังเลือกตั้งตอนจัดตั้งรัฐบาลนี่ยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะวุ่นยังไงคือมันวุ่นแน่แล้วประชาชนจะยอมรับเหรอกับการที่เฮ้ยผมไม่ได้เลือกแต่มี250คนมาโผล่มาแล้วมาเลือกเนี่ยประชาชนยอมรับเหรอครับนะฮะตกลงมันคือเรื่องจริงใช่ไหมที่คุณสนธิรัตน์ใช่ไหมฮะครับที่คุณสนธิรัตน์คุณตามะคุณสนธิรัตน์ที่เป็นผู้ที่แชงกรีลาใช่ไหมครับ350เสียง350เสียงพูดจริงพูดอย่างนั้นจริงแต่ว่าคิดจริงหรือเปล่าหรือว่าปากกลอนพาไปผมคิดว่าหลังละคือไม่ได้ซีเรียสหรอกแก้ตัวเนี่ยรู้สึกคุณสนธิรัตน์เขาแก้ตัวเดี๋ยวว่ากันต่อเขาบอกว่าอุ้ยก็พูดไปงั้นเหมือนกันนะน้องนะไม่ใช่พูดไปงั้นก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นธรรมดาการเมืองก็ต้องแบบอะไรอ่ะตีปี๊บอ่ะ